มันจะอยู่ในช่วงที่หนูขออนุญาตพูดถึงนะคะก็คือช่วงที่น้องแตงโมเสียชีวิตแล้วช่วงนั้นหนูอินจัดมากค่ะหนูอินเรื่องน้องแตงโมมากมากๆๆๆๆมากอินจนแบบไม่หลับไม่นอนก็เหมือนกับทุกคนที่ที่รับไม่ได้กับการสูญเสียทีเนี้ยพออาจารย์วินไทยออกจากห้องห้องพระเสร็จอาจารย์เดินมามองหน้าหนูเหนื่อยไหมหนูก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมที่ต้องแบกชีวิตคนตายไปสองคนน่ะอาจารย์พูดกับหนูแบบนี้ใครล่ะสองคนท่านน่ะสิคะหนูก็เลยพูดกับอาร์ตเล่นๆอาร์ตเพื่อนหนูแตงโม พ่อแล้วก็คือเรื่องจริง <c oughs> ก็คือหนูแบกสองคนนี้ไว้จริงริงเ <c oughs> พราะหนูไม่ <c oughs> ไม่ปล่อยเขาไปเลยหนูไม่ปล่อยเขาเลยแล้วหนูก็รู้สึกหนูเป็นคนตามไปจนถึงที่ที่ท่าน้ําหนูเป็นคนไปทําทุกอย่างเพื่อแบบ <c oughs> เพื่อพยายามสื่อสาร <c oughs> กับแตงโมหนูอินมากเ <c oughs> สร็จทีเนี้ยปุ๊บแล้วอาจารย์ก็จะเริ่มมาทําพิธีเขาเริ่มมาทําพิธีล้างล้างสิ่งไม่ดีให้บ้านกําลังจุดธูปอยู่หนูนั่งอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆกับกับที่บ้านหนูอาจารย์คะหนูขออนุญาตเล่าค่ะอยู่ดีๆหนูก็ค้มลงแล้วแบบหนูก็สัน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  แล้วก็มีพี่เขาบอกว่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยอะไรวะอะไรเงี้ยแต่หนูก็ปล่อยปล่อยจริงๆแล้วหนูก็นั่งร้องไห้อยู่นะหนูก็นั่งร้อ,องไ <ป S 1> ห้ร้องไห้หนักมากอ,อาจารย์คะภาพที่หนูเห็นคือนิมิตท,ที่หนูไปแล้วน่ะเหมือนคนบ้าเนาะแต่เนินเครื่องจริงนะนิมิตที่หนูไปแล้วคือหนูเห็นหมอกสีขาวกับผู้หญิงชุดขาวคุมหัวชุดขาวสวยมาเลยแต่งโมอ คนที่หนูพยายามจะติดต่อเขาอยู่ตลอดเวลาพยายามจะสื่อสารกับเขาพยายามจะเจอเขาให้ได้หนูเจอเขาหนูไม่ได้เอ่ยปากอะไรออกมาเลยค่ะแต่หนูสื่อกันด้วยด้วยอย่างเงี้ยแตงโมยิ้มให้หนูสวยมากแล้วหนูก็พูดกับเขาว่าแตงโมไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงแตงโมจะสวยงามในใจพวกเราเสมอ,อมให้แตงโมร,รับรู้ไปว่านี่คือประเทศไทย เพราะฉะนั้นแตงโมจะสวยงามในใจเราเสมอนะหนูพูดกับน,น้องแค่นี้แล้วน้องก็เหมือนแบบมูฟตัวเองไะเหมือนดอลลี่อะเลื่อนเลื่อน,อนตัวไม่ใกล้หนูหแล้ว,วหนูจับมือหนูอย่างนี้มันสัมผัสจับเลยค่ะจานแล้วก็พูดคําว่าขอบคุณขอบคุณเราหนูกับแตงโมไม่ได้สนิทกันแต่เพียงแค่หนูเป็นคนนึงที่พยายามสื่อสารกับแตงโมตลอดเวลาเท่านั้นเองอแล้วก็พูดแค่เนี่ยขอบคุณนี่คือสิ่งที่หนู สัมผัสได้ทั้งหมดแต่ภาพที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ความโลกความจริงหนูร้องไห้เป็นเผาเต่าอะหนูร้อง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 แล้วหนูก็จับมือพี่สาววนาะสาวว่าอย่างนี้แล้วหนูก็พูดว่าขอบคุณพี่สาวเล่าให้ฟังว่าขอบคุณแล้วพี่สาวก็บอกว่าเห็นเท้าหนูขอโทษนะคะเห็นเท้าหนูอะเหมือนคนตายดำแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีหนูก็หนาวหนาวมากต้องเอาผ้าห่มมาห่มนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคเป็นเหนือคําอธิบายค่ะ แคนดี้การที่หนูโพสต์เรื่องราวของอาจารย์วินไทยแล้วก็ไปไหนมาไหนกับอาจารย์อะมีคนเขามองว่าหนูรับงานอาจารย์วินไทยแล้วก็โปรโมตตัวอาจารย์หรือเปล่าคะรับโปรโมทนะคะไม่ว่าใครอยากสนใจอยากจะโปรโมทอะไรใดๆนะคะติดต่อแคนดี้ร่กแก่แหม่อาจารย์หนูไม่ได้รับโปรโมตแม้ว่างานหนูจะเป็นงานเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์แต่หนูก็เรื่องนี้หนู